สวัสดีครับจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถท่องเที่ยวไปตามสถานที่ทำการต่างๆทั่วโลกนะครับในโทรศัพท์เราเองนะครับสามารถลากนิ้วดูได้อย่างง่ายๆเลยแล้วเราก็สามารถวางแผนการจราจรนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนสามารถสำรวจสภาพการจราจรนะบริเวณที่เราจะไปนะครับว่ามันมีการจราจรติดขัดไหมเผื่อจะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าจะหาพวกร้านกาแฟ ATM ร้านขายยาอะไรต่างๆนะครับก็แอปตัวนี้นะครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับแอปภาษาอังกฤษมันชื่อว่า Life Earth Map นะครับแต่มันแปลไทยมาก็ค่อนข้างประหลาดๆนะครับเป็นมีชีวิตโลกแผนที่นะครับแปลตรงตัวเลยดาวเทียมดู GPS ติดตามก็ถ้าหาแอปตัวนี้ไม่เจอก็ดูที่ได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอปตัวนี้ใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับมาดูที่เซตแรกก่อนก็คือ Light Map นะครับตรงนี้ก็เราเพื่อเราเปิด GPS นะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เราอยู่ปัจจุบันอยู่บริเวณไหนนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกด้านล่างเห็นไหมครับถ้าเป็นสีเขียวนั่นก็คือการจราจรเนี่ยเราอาจจะเลือกให้เป็นนี้ก่อนนะครับเลือกให้โชว์การจราจรมานะครับแล้วก็กดที่ตัวไฟเขียวไฟแดงนะครับเห็นไหมครับไฟเขียวไฟแดงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆใต้โลโก้ผมเนี่ยพอกดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถสำรวจดูได้นะครับว่าพื้นที่การจราจรแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าสีเขียวก็คือคล่องตัวนะครับสีส้มก็คือติดนิดหน่อยนะครับสีแดงคือแบบงานช้ามากแต่ถ้าเกิดออกสีเลือดหมูไปเลยนะครับนั่นก็คือแบบติดสุดๆนะครับเพราะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้เพราะว่ามันสามารถหดแผนที่ได้เนาะเนี่ยเราสามารถยุบแผนที่มาได้นะครับก็เป็นแผนที่ประเทศไทยสามารถดูได้ทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถวางแผนการเดินทางของเราได้ว่าเราจะไปบริเวณไหนนะครับอันนี้ในส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับก็ไปลองใช้งานกันดูต่อไปในส่วนของStreet View นั่นก็คือเป็นฟังก์ชันที่โดดเด่นของแอปตัวนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีฐานที่สำคัญต่างๆนะครับทั่วโลกเลยนะครับเราสามารถทำการสำรวจได้มันก็เป็นเหมือน Street View นะครับแต่ว่าเราสามารถกดดูได้นะครับแล้วเขาก็มีการแยกเป็นหมวดหมู่มาให้แล้วนะครับมุมบนซ้ายนะครับจะเห็นนะครับ Top Page นะครับ Top Page ก็คือสถานที่ที่มันเด่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันนะครับHouse Bay นะครับก็เป็นน่าจะเกี่ยวกับอะไรหาดปะการังอะไรสักอย่างนะครับโอเคนะครับนี่โยฮันนอสนี่น่าจะเป็นน้ำตกนะครับก็สามารถกดเลื่อนดูได้คือใครเคยใช้ Speed View นะครับก็น่าจะรู้ว่าน่าจะสามารถกดไปตามลูกศรแล้วเราก็เหมือนเราไปอยู่บริเวณนั้นนะครับสามารถสำรวจพื้นที่โลกได้นะครับขอไอเฟลนะครับนี่นะครับนี่อันนี้รู้สึกจะอยู่บนหอเลยนะครับก็สามารถกดสำรวจดูได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับแกรนด์แคนยอนนะครับตรงนี้ถ้าด้านล่างเนี่ยมันจะมีโชว์แผนที่ถ้าต้องการระบุแผนที่ลงมาก็ได้นะครับเราจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆนะครับแล้วก็เรายังสามารถทำการให้มันกดเป็นเต็มจอได้ด้วยก็กดให้มากดตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงไอ้รูปสีเขียวนะครับกดไปปึ๊บมันก็จะโหลด Google Map เข้ามานะครับแล้วก็จะเปิดเป็นโหมดเต็มจอนะครับก็จะทำให้การท่องโลกของเราเนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับว่ามันเต็มจอเลยนะไม่ต้องไปดูแผนที่ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วแบ็กกลับมานะครับตรงนี้ในส่วนของ Wonder of the World นะครับก็คือ7สิ่งมหัศจรรย์ในโลกนะครับก็จะมีเนี่ยครับ7อันครบเลยนะครับนี่เปิดไปดูนะครับสามารถเดินดูได้เลยนะครับนี่นะครับดูหมุนดูได้รอบ360องศาเลยนะครับมาชูปิชูนะครับนี่ก็เดินได้นะครับเป็นนี้ก็คือใครใช้ Street View นะครับสบายนะครับเดินไปได้เดินสำรวจพื้นที่เลยนะครับผมจะเปิดให้ดูครบ7อันเลยนะครับนี่เนี่ยนะครับโคลอสเซียมนะครับนี่นะครับเนี่ยครับหมุนได้รอบเลยนะครับเหมือนเราไปเดินตรงนั้นเองเลยนะครับเราก็สำรวจไปนะครับเดินสำรวจเดินหมุนได้ทั่วเลยนะครับกำแพงเมืองจีนก็มีนะครับครับกำแพงเมืองจีนหมุนได้รอบเลยนะครับโอเคทัชมาฮาลทัชมาฮาลนะครับก็เดินได้นะครับเดินสำรวจดูได้นะครับเหมือนไปเดินเที่ยวเองเลยครับ
นี่ครับหมุนได้รอบอ่ะเดินถอยหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดนะครับนี่อันที่7เป็นตรงไหนเอ่ยมันมืดๆนะครับมาดูว่าเป็นว่าอะไรนะครับโอเคก่อนในส่วนนี้นะครับก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้วก็จริงๆสถานที่เนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับให้เรากดที่นี่ครับไอ้ที่คล้ายๆปุ่ม refresh นะครับกดไปเนี่ยมันจะทำการสุ่มนะครับสุ่มไปสถานที่ต่างๆนะครับทั่วโลกเลยที่เป็นที่สำคัญนะครับแล้วเราก็ดูแผนที่ด้านล่างประกอบนะครับมันคือตรงไหนนะครับไออันที่มันมีรูปถ่ายเนี่ยก็คือเราแตะไปดูได้นะครับมันก็จะเป็นรูปที่คนสามารถเดินสำรวจได้นะครับอ่ะเนี่ยเราเปลี่ยนสถานที่ไปก็คือเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากกว่าไอเมนูที่เขาให้ไว้ด้านซ้ายมือนะครับก็ตรงเนี้ยตรงด้านซ้ายมือนี่คืออันเด่นสถานที่สำคัญของโลกหรือพวกสิ่งมหัศจรรย์นะครับอย่างพีระมิดเนี่ยก็ไม่มีอยู่เมนูด้านซ้ายมือนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะซึ่งเราก็สามารถเดินสำรวจได้แล้วก็คือไปเรื่อยๆนะครับมีเยอะมากนะครับตรงเนี้ยกดแรนดอมไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเราก็สามารถสำรวจได้ทุกที่เลยนะครับนี่น่าจะเป็นกลางแม่น้ำโคโลราโดทำไมผมรู้ผมดูจากแผนที่ด้านล่างนะครับมันเป็นภาษาไทยมันได้มีบอกแล้วนะครับแผนที่เราก็สามารถย่อได้แล้วก็ปรับโหมดเต็มจงเต็มจอได้หมดนะครับเนี่ยครับคือไปเรื่อยๆครับนี่สำรวจสะพานอะไรสักอย่างนะครับนี่เนี่ยครับก็มีเยอะครับไปลองเล่นดูเป็นแอปที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับฟังก์ชันสตรีทวิวตัวนี้นะครับไว้ใน navigation นะครับก็คือไว้พูดใส่ไปนะครับแล้วก็มันก็จะจับเสียงเราว่าจะพูดว่าจะไปที่ไหนก็คือใช้ในการช่วยแทนการพิมพ์ข้อความเท่านั้นเองนะครับในส่วนของ nearby page นะครับก็ที่ผมบอกว่าไว้หาพวก ATM ร้านขายยาอะไรเนี้ยพวกนี้เขาก็จะมีบอกนะครับเนี่ยเราจะสมมติจะหาธนาคารนะใกล้ๆนะครับก็กดแบงค์ไว้นะครับมันก็เหมือนช่วยเราเสิร์ชหานะครับมี ATM มีธนาคารอะไรตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นศัพท์ง่ายๆอยู่แล้วถ้าหาสวนสัตว์อย่างเงี้ยสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับครับก็จะเสิร์ชสวนสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณมาให้เราดูนะครับแล้วก็ใช้ Google Map นำทางต่อนะครับหาช้อปปิ้งมอลล์นะครับสถานที่ไว้ช้อปปิ้งนะครับก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าอย่างในไปใช้ Google Map เองก็อาจจะเมนูอาจจะแบบอินเทอร์เฟซไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนี้นะครับใช้ตรงนี้ก็ง่ายดีนะครับในส่วนของ GPS Finder ตรงนี้ก็ข้างบนนะครับ Source Location ก็คือเอาไว้ใส่สถานที่ต้นทางนะครับแล้วส่วน Destination Location ด้านล่างนะครับก็เอาไว้ใส่ปลายทางนะครับตรงนี้ก็เหมือนการใช้โปรแกรมนำทางทั่วไปนะครับไม่ก็จะไม่แนะนำอะไรให้ดูในส่วนของอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เป็นส่วนของสปอนเซอร์หรือให้เป็นเรทตัวแอปอะไรแค่นั้นเองนะครับด้านบนสุดก็คือแผ่นเป็นเข็มทิศนั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วครับทุกฟังก์ชันถือว่าเป็นแอปที่น่าสนใจ Street View นี่เล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็โอเคใครเห็นว่าแอปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆจะรู้จักแอปที่มีประโยชน์เช่นนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามช่องผมช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ